ัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะกระดีกระดามากจ้าก็วันนี้นะคะเราจะมาทำ how to look นี้ให้ดูการเป็นลุคที่แบบแต่งหน้าไปเคาท์ดาวน์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบประมาณนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดว่าชื่อลุคสีอะไรดีก็คือเรียกง่ายว่าเป็นลุคเคาท์ดาวน์ละกันนะคะทุกคนเขียวเนียนซับเนาะโอเคนะทุกคนก่อนไปดูนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe ช่องออยก่อนนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้นะแต่งยังไงนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้ามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะโอเคเราจะบอกว่าผมสีเนี้ยถ้าไม่แต่งหน้านะแกเอ้ยดูป่วยมากเลยแกดูป่วยมากวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ป่วยเนาะมาลุคนี้นะคะเราจะไปแต่งหน้าไปงานเขาดาวนะจ๊ะมาทุกคนใครจะไปเขาดาวที่ไหนบ้างเราสีก็ฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะของซัวซูนะเออดูความนอนน้อยสิดูความใต้ตาเจ๊สิมาเต็มจ้ามาสุดจ้ารองพื้นวันนี้นะคะจะใช้ของ L'Oreal Paris นะสีนี้อันนี้จะเป็นสี100นะจ๊ะตัวนี้ก็จะค่อนข้างแห้งนะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบแห้งก็ไม่ต้องใช้ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะคะกับของ L'Oreal True Matte นะเพราะว่าของ L'Oreal อ่ะเขาจะมีความเป็นแบบงานผิวถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบงานแห้งๆแมตต์ๆอ่ะก็ใช้ของ L'Oreal ได้ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเที่ยวก่อนปีใหม่ไปแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบเที่ยวช่วงเทศกาลเท่าไหร่ทาคอด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคอจะลอยกว่าหน้าเลยอ้อจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline ตัวเดิมนะมาทำปกปิดรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็พวกรอยที่เราต้องการปกปิดอ้อไปดูดวงมาทุกคนก็คือดูนานมากแล้วดูนานมากๆทีนี้ก็คือถามเขาคือออยอยากทำแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นมาใช่ไหมเออพอแล้วก็แบบเป็นสายบิวตี้เนาะเราก็อยากจะแบบทำเครื่องสำอางให้คนน่ะได้ใช้แล้วก็ได้ชอบในสิ่งที่เราแบบคิดว่ามันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางหมอก็บอกทำบางหมอก็บอกไม่ต้องทำบางหมอก็บอกทำดีสรุปคือฉันจะทำดีหรือไม่ทำดีเนี่ยฉันงงไปหมดเลยเนี่ยมาทุกคนทาแป้งนะคะแป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซียนะโอ้ยไม่ค่อยชอบใช้แป้งกระลับเท่าไหร่รู้สึกว่าหน้ามันลอยมีคอนทัวร์นะคะเราจะมาคอนทัวร์ของชิวานาคัลเลอร์นะเขาเป็นคอนทัวร์ที่ไม่ได้ทำให้หน้าแบบเข้าจนเกินไปอ่ะแล้วถ้าเกิดใช้แล้วไม่แพ้ก็คือไม่แพ้แล้วแหละตอนเนี้ยเราก็ใช้แปรงหัวพุ่มๆนะกลางคืนนะทุกคนสันต้องแบบต้องปัวเราจะมาทาแก้มนะคะวันนี้ก็จะใช้พาเลตของซิวานาโดยจะใช้สีนี้นะคะมันจะออกส้มๆอ่ะโดยจะใช้พาเลตของทาร์ตนะใช้พาเลตของทาร์ตนะทุกคนที่ชื่อว่าโรซี่นะเปลี่ยนกล้องแล้วว่าแบนหมดแล้วเปลี่ยนกล้องแล้วนะสีกล้องมันก็จะอีตัว G7X อะสีจะไม่ค่อยคมชัดเท่าตัวใหญ่เมื่อกี้ที่เราใช้ของทาร์ตนะคะใช้สีที่ชื่อว่าสีลาเต้นะใช้ซันเซ่นะคะทำตรงช่วงกลางตาไปโฟกัสหน้าของเมื่อนเวลาไปชาร์จตัวใหญ่มาเพราะว่ากล้องตัวเล็กแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะมาทุกคนแวะมาเขียนคิวนะคะของเอชเล่นะอันนี้นะที่ออยทำคลิปของไปสำเพ็งมาออยว่ามันเวิร์กออยจะใช้สีที่เป็นเนื้อคลิปประมาณนี้นะแล้วก็ลากใช้เป็นฝุ่นระบายทับใช
้เนื้อครีมนะคะ KF3D คนทดลองก่อนนะจ๊ะตัวกล้องตัวใหญ่กับน้องชาร์จเพราะว่าตัวเล็กมันไม่โฟกัสหน้าฉันเลยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกรีดอายไลเนอร์กันเลยนะจ๊ะอายไลเนอร์ก็จะใช้ของเดิมนะคะก็คือของเบลอีกแบรนด์น้องชาร์จนะสีน้ำตาลโอเคอ่ะปัดมาสคาร่าของไฟรี่ดอบนะรอบก็ปัดไปเลยให้มันมีความหนาปัดแก้มนะคะวันนี้จะใช้ของตัวนี้นะโอ้ไมล์บัดนะสี09เดี๋ยวจะถ่ายฟินิชลุคให้ดูด้วยกล้องตัวใหญ่นะก็จะปัดวันนี้ทาปากนะคะเดี๋ยวจะใช้สีตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Betty Bed นะเป็นของ Betty Bed นะเดี๋ยวจะใช้สี01นะทาบริเวณให้ทั่วปากก่อนก็คือเกลี่ยให้ฟูๆก็06นะคะมาทาด้านในไฮไลท์นะคะไฮไลท์วันนี้จะใช้ของเบกก้าเดี๋ยวขอไปทำผมใหม่ก่อนนะพร้อมกับเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคทุกคนมันกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเปลี่ยนกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ดูว่ากล้องตัวนี้สีมันจริงกว่าตัว D7X แค่ไหนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ขออนุญาตทำไฮไลท์เพิ่มนะของตัวนี้นะโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคไปเขาดาววันนี้นะคะก็ทำผมดีๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี้ยทำผมรอนแล้วก็มัดพอมัดปุ๊บน้องก็จะมีความดีนี้นะไปแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาเขียนลุคนี้ฮิตบูแล้วนะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาคุยกันไปเขาดาวที่ไหนนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะเพราะว่ารถเยอะเนาะคนเยอะรถเยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความเร่งรีบของตัวเองเพราะฉันก็ค่อยๆขับเนาะถึงโดยสวัสดิภาพดีกว่าเนาะก็สวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ